สายอีสานบ้านทุ่งจ้านี่สายอีสานบ้านตู้ที่ลาบเป็ดสู้กินนะจ้าอันนี้ก็คือชิ้นส่วนของเป็ดจ้าอันนี้เนื้อที่เขาสับแล้วนะจ้าเขาสับละเอียดแล้วเดี๋ยวเขากะจะได้น้ำเป็นล้นนะจ้าเนี่ยมาปรุงตอนนี้คือข้าวล้นเนื้อเมื่อก่อนจ้าขวานเนื้อขวานดังเนาะผัดดังค่ะผัดดังกับเครื่องในมันจ้าส่วนที่เป็นกระดูกที่เป็นโครงมันเขากะไปต้มนะจ้าต้มยำมันหอมจากเขาจะได้มาปรุงไปกับเนื้อลาบทำเลยแซ่บทำเลยจ้าตอนนี้กระเจียวกระเทียมนะจ้าเพื่อที่ได้ไปปรุงมันได้หอมนี่จะเป็นลูกมือจ้าลูกมือพ่อเป็นทับลูกเข่ากระเทียมเกี่ยวได้ที่แล้วจ้ะเอาใส่ยังไงเอาใส่ยังใส่นี่ปะใส่จ้าตอนนี้เฮาก็สิได้เตรียมทอดใบบักกูดนะจ้าใบบักกูดแล้วก็ใบบักมี่จ้าใบบักมี่เป็นผักทอดมันยังสิแซ่บนะจ้าเป็นกับแก้มเป็นผักที่กินกับเป็นผักที่กินกับลาบเป็ดที่แข็งไว้เห็นมั้ยพี่นะเห็นแล้วไม่นะมีผักสมุนไพรใบบักมี่นี่เพิ่นว่าทอดจริงกับลาบเป็ดเพิ่นว่าเข้ากันจ้ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเกลือร้อยจากน้อยจ้ะเพิ่มความเข้มข้นบอกให้มันฟุ่งใส่ยาคองใส่เกลือบอกให้น้ำมันฟุ่งใส่น้ำมันจะบอกกระเด็นใส่เขาจะบอกแตกแต่เขาบอกใส่เสียงแตกน้ำมันกระเด็นใส่เขาทอดใบมะกรูดจนกรอบแล้วจ้าใบประกูดมาจ้ะกินใบประกูดหอมละจ้ะอันนี้ก็เขาใส่เกลือห้อยหนาทอดๆนี่น้ำมันบักกระเด็นนะจ้ะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งโอ้อันนี้พวกย้อ
ลูกบักย้องจ้าทอดสมุนไพรเป็นผักกินกับลาบเป็ดมันบ่ขมว่ะบ่นี่ก็ขมนิดๆอ๋อจะแซ่บเนาะมีรสขมนี่สิแซ่บจ้านี่ใบบักกรูดที่เฮาทอดแล้วได้ที่แล้วนะจ้ากรอบแล้วใส่ใหม่แล้วได้ใส่แล้วนะชอบนี่สินะตาชอบนี่นะมีใบกับมีดค่ะทอดใบกับมีดเป็นผัดกินกับลาบเป็ดกินได้มีความมันเป็นน้อยมันแห้งกินได้มีใบมันกินได้มันจะมันนี่เขากับน้ำพริกแห้งมาทอดนะจ้าก่อนประดุมนะจ๊ะเดี๋ยวมันใหม่จ้ะคนให้เนื้อเป็ดเขาเย็นก่อนถ้ามันบ่เย็นนี่เวลาเขาใส่ข้าวขวามันสิเหนียวเนาะมันสิบ่หอมมันสิบ่หอมจ้ะจะกินข้าวขวาจ้ะมันสิบ่หอมกินข้าวขวาเป็ดนะจ้าทอดเป็ดตีนเป็ดจ้านี่ก็เป็ดขั้นตอนปรุงแล้วนะจ้าเมื่อเป็ดที่ทอดล้นไว้เย็นแล้วเริ่มต้นด้วยบักน้ำจ้าตามไปที่ป้นจ้าคนให้เขาจะกัดจ้าจะแซ่บจ้าหยอดน้ำปลาน้อยนึงจ้ารสเด็ดของลาบเป็ดสูตรของชาวอีสานนะจ้านี่ก็เป็นผงนัวใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเยอะใส่บะแซ่บปลาจ้านี่จ้ะน้ำปลาจ้าช่วยยังไงอ่ะได้โอ้โหแซ่บให้จ้ะเนี่ยบอกอันดีแรกที่นักงานทะเลาะกับตัวบ้านคลองในนิ่งข้าวคั่วสิบชิ้นรสชาตินะจ้ะแซ่บแล้วจ้าสุดท้ายก็เป็นหอมสุดแล้วจ้าตอนนี้เขาสิอั้มเป็ดแล้วจ้าอันนี้เลือดเป็ดเอาอย่างยงใส่นะจ๊ะใบตะไคร้อ๋อมัดตีเลือดใช่มั้ยใส่มัดตีเลือดนี่แต่อ๋อเล
ือดที่เขาตัดปาดจากตัวเป็ดแล้วมันแข็งตัวเนาะใช่ปะแข็งตัวแล้วเขามาเอาใบตะไคร่ย่องให้มันแตกมันก็จะเป็นเพิ่มความหอมนั่นเนาะเพิ่มความหอมมันชิ้นตะไคร่กับพี่เอกอันนี้เลือดตั้มเป็ดจะมีสีเลือดก้อนกระจ่างสีเลือดทั้งแตกเรียบร้อยแล้วลาบที่เขาปรุงแล้วอ๋อลาบที่เขาปรุงแล้วเนาะจ้าเนาะลาบตัวนี้อ๋อเอาไปคนสิเลยนั่นเป็นปะค่ะเอาไปใส่ไปค่ะอ๋ออันนี้จ้าที่เขาเอื้อนว่าอ้ําเป็ดเนาะจ้าเนาะนี่ก็เป็นอ้ําเป็ดสูตรของชาวอีสานบ้านทุ่งจ้าจริงด้วยค่ะจ้าแซ่บแซ่บแซ่บจ้าแซ่บนี่จ้าอ้ําอ้ําเป็ดจ้าอ้ําเป็ดจ้ามาเด้อจ้ากินลาบเป็ดลาบอ้ําต้มต้มเป็ดนะจ้าเนาะต้มกระดูกเป็ดนี่ก็เป็นอ้ําเป็ดโมมันหยาบเขาก็ได้แล้วขึ้นหนังนี่จ้าผักสมุนไพรต่างๆที่เขาทอดนะจ้าทอดจริงกับมีหยอดตูมหยอดตูมจ้าเป็นหอมพริกข้อมทอดหอมพริกข้อมทอดใบมะกรูดหอมจ้าหนังเล่มเลยเดือดแม่เอาข้าวจ้ามาถึงจะไรข้าวต้มนี่จ้าไปยังทั้งหมดเนี่ยถ้าแต่ตาถึงจะหมุนเล่นกันแม่คุณยอดต้นก้อนทุกสังคู่เหมือนบ้างแม่จ้าแล้วแม่ใครก็ตุ่นใจอยู่มันตุ่นใจอยู่ในวันนั้นจ้าไม่หลังแล้วคนนะผมก็คิดแม่ผมก็เป็นกระทั่งนะเดี๋ยวจ้าไปยืดที่นั่นมันไม่กระดักแก้วได้รับปากนะที่เราได้ยินแค่เนี้ยแล้วเกียร์เป็นคนเกียร์คืนกับพีนหรือเกียร์นี่เนี้ยนะกระยำหน้าเลยขโมยมาถึงสองเออจ้ะครูทั้งไก่ทั้งไก่กินลาบเป็ดน้ำกันจ้าอําเป็ดเนาะจ้ะเนาะแซ่บตาอําเป็ดแซ่บเนาะกันรูปปากนี่ก็คือผักกระเดาผักกระเดาเนาะจ้าผักกระเดาล้นไฟกี่ไฟไม่กินกับลาบเป็ดเข้ากันเลยเป็นว่าจะยายจ้าอร่อยเป็นทำร่างด้วยกันจ้าเนี่ยปลากระเดาผมล้ำๆจ้าคนไทยเถอะ